สวัสดีครับจากลุงฉลกนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องปัญหาเก่าๆที่ค้างจาก CDC Talk คราวที่แล้วเวลามันหมดตอบไม่ทันก็ค่อยๆทยอยมาตอบทางนี้ก็แล้วกัน คุณณัฐวุฒิถามมาว่ารบกวนคุณลุงดูกราฟราคาน้ำมันดิบอยู่ในช่วงขาลงไหมครับคำถามอินเทรนด์พอดีเรื่องราคาน้ำมันเรื่องความวุ่นวายของโลกนะฮะเรื่องเงินดอลลาร์เรื่องอเมริกากับจีนเรื่องราคาทองคำอะไรพวกนี้กำลังสนุกใช่นะครับเรามาดูน้ำมันเนี่ยมันโอเวอร์สปายมากมายตอนนี้นะจำได้ไหมฮะมันราคาน้ำมันติดลบมาเมื่อเร็วเนี่ยคือไม่มีใครเอาอะนะฮะจะเอาน้ำมันลงเนี่ยนอกจากว่าไม่ใช่ให้เขาฟรีๆนะครับยังต้องจ่ายเงินเขาอีกเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกแล้วน้ำมันมีปัญหาแน่ๆครับอันนี้เป็นข่าวจากรอยเตอร์วันนี้เองวันที่19นะครับเมื่อเวลาบ่าย2โมงก็มีอาร์ติเคิลเรื่องเกี่ยวกับราคาน้ำมันเนี่ยว่ามันคงแบริชต่ออีกเยอะมันคงไม่ขึ้นไปง่ายๆหรอกนะครับปัญหาที่คุณณัฐวุฒิถามมาว่ามันจะแบริชไหมจะลงต่อไหมจะเป็นไงไหมเราก็ต้องไปดูภาพรวมของน้ำมันทั้งหมดนะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรก็ตามต้องดูภาพรวมก่อนเสมอแล้วนะฮะจากภาพรวมนี่เราจะเห็นว่าปี1983ชมรมก็เริ่มมีไม่ใช่เริ่มมีตอนนี้นะวันนี้ยังไม่มีใครเกิดอ่ะแต่เรามีข้อมูลย้อนหลังไกลมากนะครับราคาน้ำมันสมัยโบราณมันก็เริ่มต้นจากต้นทุนการผลิตเนี่ย2ดอลลาร์3ดอลลาร์5ดอลลาร์อะไรพวกนั้นก็แค่นั้นเองนะฮะแล้วมันขึ้นไปถึงเนี่ย150เนี่ยโอ้โหแล้วก็ลงพังพินาศสันตโลเลยมันเป็นเวฟ2 3 4 5เป็น1ใหญ่แล้วก็ A B C ยังไม่จบเห็นมั้ยครับ B ลง C มันนับได้ซับเวฟ1 2 3 4รอลง5จบหรือยัง5นี่ก็มี1 2 3 4รอ5อีกอันนึงเห็นไหมฮะว่า4นี้จบหรือยังดูอีกทีถ้าจบปั๊บก็5ลงมาอาจจะต่ำกว่า3นิดหน่อยหรือว่าแถวๆเนี้ยแบบเป็นดับเบิลบอททอมต่ำกว่านิดหน่อยอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นเอาลุกลองเทอมเนี่ยราคาน้ำมันอย่างแบริชนะครับลงมาเนี่ยคงกินเวลาเป็นปีนะฮะกว่าจะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะไม่ทันทีหรอกคงกินเวลาเป็นปีเพราะฉะนั้นเราก็คาดได้เลยว่าราคาน้ำมันมันจะหมดกำลังแถวๆเนี้ยเราจะเริ่มไซด์เวย์ดาวลงมาเรื่อยๆอันนี้น่ากลัวนะฮะน่ากลัวราคาน้ำมันจะลงนี้น่ากลัวเศรษฐกิจของโลกคงยังไม่ฟื้นนะช่วงนี้นะครับแล้วก็คงจะเสียหายอีกหลายอย่างเรามาดูรายละเอียดแถวนี้ว่ามันลงมาเป็นยังไงนะครับแล้วขยายตรงนี้ดูเออน่าสนใจเป็นยังไงก็ขยายดูตรงนี้จาก4ลงมาว่า5หรือยังเห็นไหมฮะจาก4มาเนี่ย1 2 3 4รอ5อีกขาหนึ่งนะครับ1 2 2ลง3ก็ประกอบด้วย1 2แล้วก็3 4 5 2 3อันนี้ก็ประกอบด้วย1 2 3 4 5เห็นไหมฮะอีเดียตเวฟเนี่ยมันน่าสนใจน่าสนุกนะฮะแล้วมันก็ให้ผลซึ่งดูแล้วมันก็เป็นหนีทุกทีอ่ะเช่นว่าพอมันถึงจุดต่ำสุดของมันส่วนหนึ่งนะฮะก่อนจะขึ้นได้เนี่ยเห็นไหมมันก็ต้องเกิดbullish divergence ก่อนแล้วค่อยขึ้นนะครับแล้วเสร็จตัวนี้เนี่ยตัวนี้มันขึ้นตรง4เนี่ยนะเล็กๆเนี่ยไอ้นี่มันลงเห็นนะก็เกิด bearish convergence ก่อนมันจะลงได้น่าสนใจนะฮะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอินดิเคเตอร์ที่เราเอามาใช้เป็นดูเรื่องราคาของเราที่ว่าจะเทรดอะไรยังไงนอกจากเรื่องน้ำมันราคาจะลงแล้วมันมีข่าวอื่นอีกนะฮะข่าวอื่นอีกมีข่าวว่า Exxon Mobile เนี่ยใน M อ่าน Mobile หรือ Mobile ก็ไม่รู้ก็แล้วแต่เขาเขาออกจากดาวโจนส์ Industrial Average แล้วคือไม่ใช่หุ้นใหญ่อีกต่อไปแล้วเพราะอะไรมันหมดอนาคตกันนี่มันลงพรวดมาอย่างเงี้ยนะฮะจาก100นึงเนี่ยมันเหลือ30แล้วยังไม่จบนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะมันพีคตรงนี้ราคาขึ้นโมเมนตัมลง bearish conversion ชัดๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราจับ Fibonacci จากจุดนี้ขึ้นไ
เราก็คาดหวังได้ว่า 78.6 88.7 แถบสีชมพูนี่งั้นเป้าหมายของ Exxon เนี่ยมันลงมาถึงอีกเยอะเลยถึง20หรือต่ำกว่าด้วยซ้ำเพราะอันนี้มันคอนเฟิร์มเลยข่าวทุกข่าวเนี่ยคอนเฟิร์มว่าน้ำมันมีปัญหาราคาน้ำมันมีปัญหายังไม่ขึ้นหรอกนะครับเราก็ย้อนมาดูราคาน้ำมันอีกทีลองขยายตรงนี้ดูไหมนะฮะว่า Exxon มันลงพรวดไอ้นี่มันจะลงไหมราคาน้ำมันจะตามเขาลงมาไหมก็ขยายดูก็ได้เห็นอย่างนี้เห็นไหมฮะจาก3ขึ้น4เนี่ย1 2 3 4 5เป็น4จาก4ลง5เนี่ยนะฮะถ้าลง5มันก็ต่ำกว่า3หน่อยนึงอะนะลงมาก็จะได้เห็นอาจจะได้เห็น25หรือต่ำกว่า25หน่อยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้ว่าเป็นดาวเทรนด์เมื่อไหร่ดูก่อนว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมันไม่ขึ้นไปเหนือเส้นนี้นะถ้ามันทำนิวไฮแปลว่าการนับของเราครั้งนี้ผิด1 2 3 4แล้วอันนี้ยังไม่ใช่5มันยังต่อไปอีกเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นยังไม่สรุปนะเราคาดว่าจะเป็นอย่างนี้จะลงใหญ่แต่จะคอนเฟิร์มได้เมื่อราคาไม่ทำนิวไฮเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าเนี่ยถ้าหุ้นตัวนี้นะครับราคาน้ำมันเนี่ยเริ่มลงมาทำนิวโลจากตัวนี้ก็คอนเฟิร์มแล้วครับคอนเฟิร์มแล้วได้เห็นต่ำกว่า25แน่น่าสนใจนะครับปัญหาคุณณัฐวุฒิเนี่ยเรื่องน้ำมันคงไม่รอดอะครับไม่รอดก็วันนี้ก็คงมีแค่นี้ปัญหาเรื่องอื่นๆก็เดี๋ยวไว้พวกเราก็ติดตามกันในรายการ CTC Talk ซึ่งจะมีครั้งก็คืนวันจันทร์นะฮะคืนวันจันทร์ก็อีก2วันเองเราค่อยเจอตรงนั้นใครต้องการติดตามข่าวสารก็เชิญนะครับติดตามลุงได้ที่ฉลก .com ในนั้นก็จะมีเรื่องทำบุญเยอะแยะเลยชวนกันทำบุญนี่ก็จวนจะออกพรรษาแล้วเรามีบุญทอดกฐินเยอะแยะเลยนะฮะใครสนใจเข้าไปดูด้วยทำบุญด้วยกันสำหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีทุกคนครับ